สวัสดีครับพูนะครับจากช่องพูมอนสเตอร์นะครับในปีนี้ก็ใกล้ได้ดูกันแล้วนะครับสำหรับ The Little Mermaid ภาคคนแสดงนะครับซึ่งในวันนี้พูก็มี8คำถามที่ทาง Halle Berry ผู้รับบท Ariel นะครับได้ตอบคำถามเกี่ยวกับ The Little Mermaid ภาคคนแสดงไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นคำถามที่มาจาก YouTube ของ Halle Berry เลยนะครับซึ่งถ้าแบบไปผิดพลาดตรงไหนพูก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็ไปเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยเพลงแรกก็คือ Past of Your World นะครับแล้วก็ Under the Sea และเธอก็ยังบอกอีกว่าจะมีเพลงใหม่อีก4เพลงซึ่งเธอนะครับก็ตอบว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ป้ามากๆที่ได้เห็นเด็กๆนะครับรีแอคชั่นตัวอย่างของ The Little Mermaid อย่างล้นหลามฉันร้องไห้ที่ได้เห็นวิดีโอที่ทุกคนส่งมาให้ฉันรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณโดยเธอก็ตอบว่าฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บ้ามากๆเมื่อได้รู้ข่าวว่าจะได้เล่นเป็นแอเรียลก็รู้สึกช็อกแทบไม่อยากเชื่อฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำนึกว่ามีใครอำเล่นแต่ก็รู้สึกดีใจสุดๆที่จะได้สวมบทเป็นแอเรียลส่วนแอเรียลก็จะมาเป็นฉันเธอมีความหมายและก็ความสำคัญกับฉันมากในเวลานี้จริงๆแล้วฉันก็ได้ใส่ตัวตนของฉันในแอเรียลด้วยซึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆโดยเธอก็ได้ตอบว่าฉันได้รับเข้าการฝึกร่างกายอย่างเข้มข้นถึง4เดือนเลยนะครับแล้วทุกวันฉันก็จะอยู่บนอากาศกับสายสลิงหรืออยู่ในน้ำตลอดทั้งวันแต่มันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆระบบร่างกายของฉันน่าจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดแต่ก็เป็นช่วงที่หุ่นดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในชีวิตแล้วก็แข็งแรงด้วยโดยเธอก็ได้บอกว่านั่นเป็นเรื่องที่ยากมากๆตอนที่อยู่ลอนดอนเมื่อ2ปีก่อนและเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาหนังก็ถ่ายทำเสร็จและอยู่ในช่วงโรคระบาดดังนั้นครอบครัวและทุกคนก็ไม่สามารถมาเยี่ยมฉันได้มันเป็นสิ่งที่ทำใจได้ยากเพราะฉันสนิทกับพี่มากๆทุกคนก็รู้ว่าฉันและโคลอีตัวติดกันขนาดไหนแต่พอไม่มีเธออยู่ด้วยประมาณ9เดือนก็ทำใจยากจริงๆแต่พวกเราแล้วก็ครอบครัวก็ยังคงเฟซไทม์หากันตลอดเป็นการรวมตัวที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อได้เห็นพวกเขาอีกครั้งซึ่งเธอก็ได้ตอบว่าสนุกมากๆแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สั้นไปหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะอยู่บนสายซีลิงในอากาศแล้วก็จำลองว่าแหวกว่ายอยู่ในน้ำแต่ตอนที่อยู่ใต้น้ำมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆฉันอยู่ในถังเก็บน้ำขนาดใหญ่และพวกเขาก็เหมือนมีเครื่องทำคลื่นที่สามารถทำให้ว่ายน้ำไปได้ฉันแทบจะรอไม่ไหวที่ทุกคนจะได้ดูมันและคุณจะได้รู้ว่าฉันพูดถึงอะไรแต่มันทำให้รู้สึกเหมือนอยู่กลางมหาสมุทรจริงๆโดยเธอก็ได้ตอบว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆฉันคิดว่าบทเรียนที่ได้ตอนถ่ายทำก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองฉันทุ่มเททั้งหยาดเหงื่อแล้วก็น้ำตาในการทำงานในหนังเรื่องนี้ในกระบวนการทำงานฉันได้เรียนรู้หลายๆสิ่งในตัวเองฉันยังจำตอนที่เริ่มถ่ายทำแรกๆฉันขี้อายมากแต่พอได้แสดงมันออกมาก็รู้สึกได้ว่าตัวเองได้เติบโตไปพร้อมกับตัวละครแอเรียลนั่นเลยทำให้ฉันมีความสุขแล้วก็รู้ว่าฉันมีคุณค่าส่วนคำวิจารณ์และก็ความคิดเห็นของหลายๆคนก็จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ฉันแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่เข้ามาส่วนรูปหลักที่เป็นเรื่องที่ถูกพูดคุยกันอยู่ฉันรู้ว่าการที่ได้เห็นแอเรียลผิวสีมีความหมายต่อฉันในฐานะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยังไงถ้าตอนเด็กฉันได้พบเรื่องราวแบบนี้ก็คงจะเปลี่ยนทัศนคติของฉันเกี่ยวกับชีวิตได้จริงๆแล้วพอได้ลงมือทำมันก็ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ๋งแล้วก็น่าเหลือเชื่อสำหรับตัวฉันซึ่งเด็กผู้หญิงในตัวฉันก็คงจะกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเลยโดยเธอนะครับก็ได้ตอบว่าได้ดูแล้วฉันตลกสิ่งที่พวกเขาทำกันมากๆเป็นอะไรที่ฮาสุดๆแต่ก็เจ๋งมากๆด้วยที่ผู้คนใส่ใจเรื่องนี้และฉันก็รู้สึกซาบซึ้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ฉันคิดว่าสำหรับเรามันเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆฉันขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง Yeah, I was just overjoyed that I kind of get to put my own spin on Ariel and who she is to me and how much she's mean to meThis whole time has been so important, so the fact that I kind of get to recreate my own version of her is super exciting.
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ8คำถามของ Halle Berry นะครับผู้ที่จะมารับบทเป็นเจ้าหญิง Ariel ผิวสีนะครับซึ่งก็มีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์วันที่25พฤษภาคมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับโดยวันนี้คลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ Just say thank you so much for your overwhelming love and support. Okay. Bye.